3เกมฟรีตอนที่94ครับผมท่านผู้ชมฮะแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมคลาส CVM และเกมนี้ก็คือเกม An Order Princess in All Castle หรือแปลเป็นไทยก็คือมีเจ้าหญิงอีกคนอยู่ในปราสาทของเราครับผมซึ่งถ้าเกิดตัดสินจากชื่อก็ดูเหมือนว่ามาริโอมันจะไปเอาเจ้าหญิงผีสิงมาปราสาทของตัวเองแทนที่เจ้าหญิงเดิมๆของตัวของนะป่ะเริ่มเกมกันเลยฮะเยี่ยมภาพดูโบราณเข้ากับเกมคอนเซ็ปต์มากเลยอะไรแต่ผมไม่เคยเล่นเกมมาริโอภาคอื่นนอกจากไอ้ภาค 2D นะฉะนั้นผมไม่น่าจะมีอะไรวิจารณ์เกมนี้ได้เยอะหรอกนอกจากจะเซลนู่นนี่นั่นเฉยแต่ขอถามหน่อยเถอะพระอาทิตย์ขึ้นตะวันสว่างจ้าขนาดนี้มึงถือตะเกียงทำไมเนี่ยรู้ว่าไม่แน่ปราสาทนี่จะไม่มีหน้าต่างสักบานคาดว่าน่าจะเช่นนั้นฮะเป็นปราสาทที่น่าเกลียดที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยเอาล่ะขอเช็คกล่องนี้แป๊บนึงโอเคซุกได้เองเป็นขนาดมาริโอแล้วเองจะต้องซุกอะไรอีกเหรอเพื่อนพลังเองเรียกได้เลยว่าแทบพระเจ้าเลยนะต้องการกุญแจต้องการดาวกระโดดไม่ได้อ่ะเกมมาริโอที่กระโดดไม่ได้อีแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยฟิกเกอร์เจ้าหญิงเหรอไม่ทำเสียงดังจังว่ากูสะดุ้งหมดอีหอยหลอดแม่มมาริโอเองนี่แปลกว่ะอย่าบอกว่ามึงทำฟิกเกอร์เจ้าหญิงตะขอโอ้เล่นใบตะเดตอนไอ้ตะไลไฟลุกโอเคเข้าไปหยิบรูปปั้นแล้วเข้ากล่องทีนี้ผมรู้แล้วว่ามาริโอมาเอาตะเกียงมาทำไมเอ้ยโยแม่นางมันทายสวยดีแล้วก็ไม่ต้องเรียกชื่อกูอีหอยหลอดกูรู้หลอดจะฆ่ากูทิ้งไปไหนก็ไปแปะเถ้าคบกันแล้วฆ่ากันก็อย่าเลยนะไปหาผัวตนอื่นเถอะเหมือนนางจะมีเรดาร์เลยเว้ยโอเคต่อไปเหมือนว่าผมจะต้องเข้าห้องนู้นสินะผมจะรอให้นางเข้าไปตรงนู้นแล้วก็วิ่งไปเอาเห็ดนั่นนะมาขวมาทำไมเนี่ยโอ้ยว่าระยะมองเห็นนางโคจะสั้นนะนะเอ้ยเจ้าหญิงไม่ตักกูไม่ใช่ผัวหรอกทีหลังจะเอาเจ้าหญิงมามึงช่วยเช็คก่อนว่าไม่ใช่เจ้าหญิงผีสิงมาริโองัวแล้วเกินเนี่ยผมว่าเก็บรูปปั้นนี่ทำไมเนี่ยมันช่วยอะไรกูได้ฮะโอ้นั่งอยู่ไหนอย่ามาทางนี้นะไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นอ้าชน้องแน่แน่แน่ตรงมาทางนี้เลยไปดูตรงเอิร์ธเหมือนมึงรู้อะเพราะว่ามันรู้แหละมันแกล้งโง่ไปเท่านั้นแหละตอนนั่นกว่าละกว่าละว่ามึงรู้คุณผู้หญิงถ้าจะฆ่ากูฆ่าเลยไม่ต้องแกล้งโง่อีหอยหลอดเออไม่เว้ยยังไปได้อีกยังไปได้เฮ้ยเฮ้ยตกใจโอ้ทำไมเสียงหลอดฮะแม่งดังจังวะแล้วของอาชีพ please ให้กูเข้าห้องแป๊บเดียวแป๊บเดียวห้องเปลี่ยนอะไรทำไมมันกว้างแค่ฮะกัดจะไปเล่นใหม่อีกแล้วเอาล่ะยินดีต้อนรับสู่เกมที่ไม่ใช่เกมผีแต่เป็นเกมหัวร้อนฮะโอ้นางไปไกลเลยเว้ยเพราะว่านางน่าจะออกกูนึกว่ามึงออกไปสวนอีหอยหลอดอีนักละเกลียดเซ็งโอเคได้เวลาวิ่งฮะเหมือนว่านางจะค่อยๆกลับมาแล้วแล้วอันนี้อะไรเนี่ยฟังกัดหรือเชื้อราอะไรสักอย่างที่เหลืองแสงได้เหรอแล้วผมก็ต้องรออยู่ในห้องนี้อีกแล้วๆ2 นาทีรอนางเดินมากูเกลียดเร็วๆเสียเวลากูชิบเป้งเลยอะไรทุกคนฮะตอนนี้ผมเก็บดาวได้ละ7 ดวงไม่รู้เก็บมาทำไมฮะแต่เก็บได้ละ7 ดวงแล้วผมจะลองไปเปิดไอ้ประตูดาวได้ดูถ้าแตกอีกรอบกูจะโมโหและโกรธนั่นนี่มากเลยเพราะแต่ละดวงใช้เวลา3 นาทีเพื่อรอนางเดินวนเนี่ยแม่มเออนั่นเข้าไปกูไปละกูไปละ
ต้องการ8ดวงมึงก็ไม่บอกกูแต่ทีแรกว่าต้องการ8ดวงไอ้เกมเป็ดไอ้เกมเวทไอ้เกมอะไรไฟลุกไอ้ชิปหายกูตายหันตายหันดาวอีกดวงหาจากห้องไหนห้องนี้สิ No สตาร์มิดาสตาร์มิดาถ้ากูตายกูโกรธโอเคกูเกลียดเกมที่ความเสี่ยงสูงอะล่ะนี่ผ่านมาโคตรนานแล้วเพราะว่าไอเทมชิ้นสุดท้ายอยู่ข้างนอกแน่เลยฟันธงโอเคแล้วนางอยู่ไหนเนี่ยแต่ข้อยังชั่วหน่อยที่อยู่ห้องตรงนู้นฮะเพราะว่าระยะมองเห็นโคตรเยอะเลยเอาล่ะออกไปละออกไปละออกไปละยับข้างนอกออกมาได้แล้วก็พระอาทิตย์ตกแล้วฮะโอ้โหโคตรกว้างโคตรยาวเลยโอเคนางยังไม่ออกมาอ่านั่นไงเยี่ยมมึงไปทำอะไรตรงนั้นวะเนี่ยไอไดโนเสาร์เขียวลืมชื่อละเดี๋ยวจำไม่ผิดมันร้องยำเอ้ยเพื่อนไม่หาอะไรเด็กกินตรงนี้วะโอเคครบแบบแล้วแล้วไงต่อว่าผมว่าผีนั่นมันออกมาข้างนอกแน่เลยมันไม่ให้กูสบายหรอกเชื่อสินั่นไง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 ผมเห็นนางแล้วผมเห็นนางแล้วโอเคโอเคนางอยู่ตัวนั้นวิ่งเข้าปราสาทละ yes ถ้านางอยู่ข้างนอกนี่นางน่าใช้เวลาสักพักใหญ่เลยแหละเดินกลับเข้าไปข้างในฮะฉะนั้นผมสปลิตรัวๆเข้าไปข้างในง่ายแล้วทีนี้ล่อนางออกมาข้างนอกตั้งแต่แรกก็น่าจะจบแล้วโถมันบัวเนี่ยทำอะไรแบบนี้วะโอเคไม่โอ้พงเงียบเงียบอะไรอะไรนางเลิกเดินกับมันนะฮะเมื่อกี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนับไม่ผิดน่าจะใช้เวลาราวๆ11วินาทีข้างนอกเหลือเฟือฮะเหลือเฟืออันนี้ผมคิดไปเองว่าห้องนี้ทำไมมันดูเหมือนกับดักยังไงไม่รู้วะกับดักฟันธงเลยกับดักนางต้องกลับมาแล้วแน่เลยกูว่าเนี่ยกลับไปยังวะยังรอดอยู่ไอ้นิดไอ้คีเอ้าโอ้โหแล้วแบบกันสเตรทมาข้างบนเลยด้วยนี่เมื่อเราเก็บของเพราะว่ามันน่าจะเข้าไปในห้องดาวฮะยับใช่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 ถ้าเราเก็บของมันจะรู้ว่าเราอยู่ไหนโอเคฉะนั้นน่าจะปลอดภัยแล้วแหละมาดูซิว่าห้องข้างล่างนี่มีอะไรโอ้ end of the day โมเอ้าไม่มีฉากจบให้กูได้ซ้ำไปกูสาเล่นตั้งนานไอ้เคปนี่ขนาดหยิบเวอร์ชันล่าสุดมาแล้วนะใช่ได้ฮะเกมนี้ถ้าไม่ผิดที่ว่าหัวร้อนแล้วต้องไปเริ่มใหม่ถ้าเกิดตายโอเคเกมที่2ฮะเกมที่2นี้นะครับผมมีชื่อว่า The Man in the Park ฮะชายในสวนสาธารณะแล้วก็ยังไม่เคยเล่นนะครับผมถ้าใครคิดว่าเกมมันคุ้นๆฮะฮะโอเคออกสไตล์เกมนั้นที่จู่ๆมีคนมาถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นตรงไอ้ป้ายรถเมล์สวัสดีสหายทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นวะเขียนอะไรมาหรือเปล่าเพื่อนเล่าได้นะเอาล่ะเดี๋ยวผมค่อยมาคุยกับนางครับผมขอมาสำรวจตรงนี้แป๊บหนึ่งมันเข้ามานั่งดูอะไรตรงนี้ตอนค่ำๆดึกๆเดินๆวะเนี่ยไม่เคยเล่นเกมผีที่มันชื่อว่าสไลเดอร์หรือเปล่าไอ้ทะลุทูตท่านนั่นน่ะเพื่อนไม่กลัวผีในทะลุทูตท่านเอาไปเหรอเอาล่ะคุยกับมันแป๊บได้โปรดช่วยลุงด้วยลุงหาหลานของลุงที่ไม่เจอเห็นนางล่าสุดกระตรงสนามเด็กเล่นนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ลุงเหนื่อยมากแล้วก็กลัวว่าเขาจะหิวไปหาเขาให้ลุงแทนได้หรือเปล่าได้ลุงแต่แจ้งตำรวจไม่สะดวกกว่าล่ะกูถามหน่อยเถอะนี่หอยเมนก็น่าจะเป็นแผนลุงที่จะเอากูไปซุกนี่แหละแหละนางบอกว่าหายอยู่ในแถวนี้ใช่ไหมมันจะหายไปไหนได้ถามหน่อยเถอะที่มันก็มีแค่เนี่ยข้างในใช่ไหม Enter the slideฮิเมะอยู่ข้างในหรือเปล่าไอเด็กแป๊บเอนดิ้ง 1/3 มือที่ช่วยเหลือสุกแบบมีเดียมแรที่ไม่รู้สึกว่าอาหารของเขาค่อนข้างจะเจิดไปนิดนึงและร่างของทุนไม่มีใครมาพบเห็นสั้นเหลือเกินอะไรเหลืออีก2เอนดิ้งฮะลุงหลอกกูไปเป็นอาหารเด็กเปรตอีหอยหลอดแม่มขอบคุณมากขอบคุณอะไรขอบคุณที่กูไปเป็นมื้อค่ำให้หลานลุงอะล่ะผมหาทางหลอกลุงให้ลุงไปดูเองได้ปะเอาล่ะแต่เพราะว่าเราน่าต้องสำรวจสักแป๊บนึงถ้าอยากได้ของมาเปลี่ยนเอนดิ้งใหม่ฮะคนนี้ไปได้ปะผมไม่ควรหนีไปจนกว่าที่จะได้ช่วยตาแก่นั่นโอ้ยมึงนี่ใจกูสนซะเหลือเกินเนาะ
เอาน้ำเทใส่เข้าไปข้างในได้ไหมเพราะว่ายังไงเราก็รอดแหละถ้าเกิดไม่สติ๊กหัวเข้าไปข้างในนั้นแบบคนโง่นะเอาล่ะอู้ช็อกโกแลตบาร์ไม่ได้มีคราบอะไรสกปรกล้วนน้ำเหม็นๆติดอยู่เลยเอ้ยโอ้ทิมมี่ไม่แน่ใจว่านี่นับเป็นอาหารค่ำได้หรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆกินมันบันเจิดใจเหลือเกินเอาไปขอบคุณพี่มากๆก็ไปบอกลุงด้วยเดี๋ยวหนูจะกำลังจะไปโอเคได้เนี่ยที่ได้ง่ายเนาะเออเว้ยคือสงสัยมันจะแค่น้องคนหนึ่งที่แบบหิวแล้วก็ซุกอยู่ในนั้นเฉยๆฮะเอาอะไรก็ได้ให้มันกินมันก็กินหมดแหละประเด็นก็คือมันอะไรก็ได้จริงไงคนเข้าไปมันก็แดกหัวคนฮะลุงเรียบร้อยแล้วไปดูหลานหน่อยขอบใจมากๆนะที่ช่วยทิมมี่แต่ถ้าว่าไปลุงก็หิวอยู่นิดหน่อยนะฉากจบที่2พลเมืองดีแบบสดพิเศษเอ้ยลุงเบื่อที่จะต้องมาหาอะไรกินนอกบ้านแล้วตาลุงแก่ๆได้คิดกับตัวเองร่างของผมไม่มีใครมาพบเยี่ยมแถมแบบมันจำสแกไวแล้วเกินเมื่อกี้ยังอ่านไม่เสร็จเลยมึงก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมนี่บ้านเองเป็นประเภทที่แบบหิวอะไรก็กินตรงนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยฮะมันไม่กินของในถังขยะนี่หรือว่ากินถังขยะไปเลยได้ง่ายๆโอ้เวรกรรมอ่ะแล้วเอนดิ้งที่3คือต้องทำอะไรเดินวนดูรอบๆนี้ก่อนใช่ไหมเช็คแบบไม่ไปยุ่งกับมันเลยได้ปะแบบไม่คุยด้วยซ้ำไปอ่ะนั่นแหละลองดูฮะไม่คุยมาหาทิมมี่ไม่มีเวลามาเล่นสไลด์ผมควรกลับบ้านโอเคก็ได้ไปแล้วนะลุงกูงอนขอให้โชคดีหอยได้เฉยเลยเอนดิ้ง 3/3 อย่าคุยกับคนแปลกหน้าสดๆเลยตอนนี้คุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะว่าคุณไม่คุยกับคนแปลกหน้าในสวนตอนค่ำทำดีมากๆเป็นเกมสอนว่าอย่าคุยกับคนแปลกหน้าที่อยู่ในสวนตอนกลางคืนฮะทุกเอนดิ้งแล้วเพราะว่าเกมนี้น่าจะมีเท่านี้แหละครับผมถือว่าสั้นดีฮะเหมาะกับสภาพของผมที่เป็นภูมิแพ้และน้ำมูกไหนเหลือเกินไม่ต้องใช้เสียงเยอะด้วยโอเคเกมต่อไปฮะเกมสุดท้ายในวันนี้นะครับผม All Lady of the Dawn Lake ฮะตำนานหญิงสาวแห่งแม่น้ำคนจมน้ำครับผมเอาล่ะมามันจะมีอะไรกันเชียวแค่แม่น้ำต้องสาบก็โง่ใช่ขอเช็คแป๊บนึงนะเมื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือมีคนเอาเรื่องอันนี้มาเล่าแล้วสำนักข่าวก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่ผมก็เลยมาสืบที่นี่โดยลงมาเองคนเดียวกับกล้องโง่และเบ็ดตกปลางงวฮะซึ่งก็นั่นหมายความว่าผมอาจจะไม่รอดเหมือนกับเรือลำนี้ที่จมอยู่ในน้ำนั่นแหละนะผมขอวนกลับมาทางนี้ครับผมดูเหมือนว่ารอบนอกจะไม่มีอะไรครับอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าแปลกๆก็มีแค่ตรงหลุดจุดแดงๆนี่แหละแต่ผมต้องกดอะไรวะแล้วที่จอดจุดแดงๆอ๋อกดสเปซบาร์เพื่อหวานแหไม่ใช่หวานแหเดี๋ยวโยนเบ็ดเอาล่ะผมชื่อเบนโตะแล้วตอนนี้ปลาได้กัดเดียวผมแล้วมีประหลอดเสียงด้วยถ้าเกิดผมทำเสียงดังๆเยอะๆนี่คือจะเกิดอะไรขึ้นผมอยากรู้เอาล่ะดึงเร็วๆรัวๆเลยเพื่อนเกือบละเกือบละคืออะไรอ่ะมีดเหรอมีดอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าจะสนิมขึ้นนิดหน่อยแฮะแล้วก็ดูเหมือนจะหายคมแล้วด้วยเนี่ยน่าจะเป็นมีดที่ใช้ทำความสะอาดปลานั่นแหละไม่น่าจะมีอะไรน่าสนใจหรอกโอเคก็ได้เฮ้ยแต่ของโบราณขนาดนั้นอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนแต่มันก็ไม่น่าใช่ของโบราณมันน่าจะของสมัยใหม่ที่คนมาตกปลาที่นี่โดนคำสาปแล้วก็โดนดึงลงน้ำไปนั่นแหละฮะจุดต่อไปดึงมาเลยเพื่อนดึงมารัวๆเลยเฮ้ยแต่ก่อนอื่นขอสังเกตดูก่อนฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่ใหญ่มากเลยนะโอเคงั้นก็ดึงขึ้นมาปลาฮะปลาทำไมเอ็กซีดจังวะเพื่อนยับทิลาเปียแต่ผมจะเรียกมันว่าปลานิลละกันง่ายดีปลาทิลาเปียปลานิลบ้านๆที่หากินได้ง่ายๆแถมไซส์ของตัวนี้ยังไม่ใหญ่มากแล้วด้วยปกติผมควรที่จะส่งมันลงน้ำเพื่อให้มันโตอีกสักนิดนึงแต่ว่าผมขอเก็บตัวนี้ไว้ละกันโอเคก็ได้เพื่อนพวกเองเห็นอะไรในตามันเลยเก็บตัวนั้นไว้เห็นคำสาปหรือเปล่าอะไรที่น่าสงสัยอย่างเช่นจุดแดงๆในแม่น้ำนี่ไปสังเกตมืดเกินไปกว่าที่จะเห็นได้แล้วทำไมกล้องแดงเกือบละอย่าบอกนะว่าขาคนดึงเข้ามาบูท
พ่อเองชั่วทำต่อไปเรื่อยๆเพื่อนดึงขึ้นมาเอาดังๆเลย observe เช็คก่อนว่ามันคืออะไรนั่นคืออะไรอ่ะมันขยับไปมาเหมือนกับผมเลยไม่ผมหรอกมั้งเกือบแล้วกูไม่คิดว่าเองควรดึงมันขึ้นมานะเพื่อนสังเกตนั่นไม่ใช่สาหร่ายแล้วมันพันเหยื่อตกปลาเต็มไปหมดไอ้เราวัดอีเดอะไรอ่ะโทบัคโคกองยาเส้นกองหนึ่งผมรู้นะว่ามันเป็นประเพณีของที่นี่ในการมวนยาเส้นของตัวเองอ่ะแต่ว่าชาวตกปลาที่นี่มีวิธีอื่นที่จะใช้ตัวนี้อีกนะไอ้เอาล่ะแล้วก็ประหลอดเสียงผมเต็มแล้วฮะแล้วไอ้ชาวตกปลาของที่นี่มันใช้อะไรกับโทบาโก้นั่นน่ะดูเหมือนว่าตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่มากเดี๋ยวก่อนนะมีบางอย่างไม่ถูกต้องโอ้แกเสียพนันแล้วเจ้าหนูจ่ายมาคืออะไรวะคุณว่าจ่ายค่าพนันยังไงทำให้จู่ๆมีมือพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ผมควรเอาอะไรให้นางยาเส้นปลาเกือกม้าหรือว่าแทงด้วยมีดตายเอามีดแทงว่าผมควรหามีดที่ใหญ่กว่านี้และแล้วนักข่าวของผมก็หายตัวไปเป็นที่เรียบร้อยเยี่ยมฮะเอาใหม่เมื่อกี้ผมตั้งใจเสียงมันเยอะผมจะได้บังคับผีให้มันออกมาเอาล่ะเอาใหม่ฮะรอบนี้เราจะตกปลาอย่างมีสติหน่อยแล้วกันยากิโมชากิโมเราว่าไม่ใช่เราสิผมว่าผมควรจะไปหาของตรงที่มุมที่มันเป็นแบบซากเรือปางหรือว่าซากบ้านเก่าๆอะไรประมาณนี้น่าจะได้ผลมากกว่าฮะดูสิอันนี้คืออะไรนะข้างในปลาเหรอเออค่อนข้างหนักเลยเนี่ยอึ๊บคอมออนใกล้แล้วเออคืออะไรวะโอ้รูปปั้นของพระแม่มารีเหรอเนี่ย Virgin Mary ใช่ไหมผมแปลถูกคนใช่ป่ะไม่สินี่น่าจะเป็นLady of the Dawn คุณผู้หญิงแห่งชาวจมน้ำน่าจะเป็นความเชื่อของชาวบ้านแถวนี้แหละไม่แน่อาจจะเป็นวิญญาณที่ไม่ได้รับการบันทึกก่อนก็ได้มันอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยนี่เป็นสมบัติของคนที่มาตกปลาแล้วจมน้ำตายหรือเปล่าผมสามารถเข้าใจได้หรอกนะว่าทำไมพวกเขาถึงต้องการขนของแบบนี้เขาต้องการอะไรสักอย่างที่เรียกว่าการคุ้มครองจากเทพธิดาใช่ไหมyes ฮะของขังเอามาป้องกันสิ่งชั่วร้ายและขับไล่ปีศาจคือมันกันได้หรอกถ้าเป็นของชั่วร้ายกับปีศาจนะแต่มันกันเองไม่จมน้ำไม่ได้นะเว้ยเพื่อนเอาล่ะตรงนี้มีซากเรือฮะงั้นขอลองดูดึงขึ้นมาเหลวสีต่อปลาน้อยปลาเหรอสภาพนี้ปลาเหรอปลาอะไรแกไม่มีทางหนีไปได้หรอกเพื่อนโอ้โหโอ้โหทำไมเสียงมันขึ้นไวจังวะและนี่ปลาจริงเหรอเนี่ยเป็นปลาที่ดูแปลกมากเมื่อมองปลาตัวนี้ดีๆแล้วมันทำให้หูของผมรู้สึกซ่าไปหมดครับแต่ปลาไงก็คือปลาแหละมันเป็นปลาใช่ไหมทุกคนอันนี้กูก็ไม่ทราบเหมือนกันเพื่อนแต่ไม่ว่าสภาพถ้ามีครีบกับมีหายงั้นปลาแหละลูกเดียสบิ๊กวันเอ้ามือมาแล้วเหรอเอ้ามือไม่ทันไรเลยเพื่อนผมมีแค่รูปปั้นกับปลาเนี่ยเอารูปปั้นไปแล้วกันดึงกูลงไปคือเก่าเพราะว่าเราจะต้องหาไอเทมรูปสุดท้ายเมื่อกี้แน่เลยไอรูปลิงหน้าตาแปลกๆนั่นน่ะเอาล่ะลองดูอีกรอบแล้วกันขอละอะไรก็ตามที่เดเอาให้ไอมือเปลดแล้วกูไม่โดนดึงลงน้ำเนี่ยแต่บอกตามตรงฮะเอามีดแทงมันน่าจะชัวร์สุดแล้วนี่ใช่ไหมนี่คืออะไรเนี่ยใกล้แล้วใกล้เข้ามาแล้วเอาล่ะขอให้เป็นรูปปั้นแมวนั่นเถอะรูปปั้นจริงด้วยโอ้มันคือคันลันค่า
นี่น่าจะเป็นของที่แปดติดกับเรือที่จมอยู่แถวนี้แน่เลยคนพื้นเมืองที่นี่น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเจ้าไอ้ตัวพวกนี้เป็นสิ่งที่เอาไว้ขู่ปีศาจให้ไปไกลแต่ถามหน่อยเถอะทำไมจู่ๆมันถึงแตกมาแบบนี้ได้ถ้าเกิดมันเป็นของขู่ปีศาจไม่แน่อาจจะไอ้ขู่มือนั่นได้ฮะโอเคเดี๋ยวลองเอาไอ้คลันค่านี่ให้มือที่มันโผล่มาจากน้ำดูแล้วก็ตัวนี้เหมือนจะมีซากเรืออีกอันนึงฮะแล้วผมได้ของที่ต้องการแล้วฉะนั้นมาลองตกอันนี้ดูเลยดีกว่าอ้าวเอาอีกแล้วมึงมาไวแท้เฮ้ยเอาคาลันฆ่าไปก็อย่างหนึ่งกูลงอีกเวรกรรมเลือกอะไรก็เหมือนเดิมฮะนี่รอบที่4แล้วนะไม่ใช่รอบที่3ครับผมเพราะว่าเกมนี้มันน่าจะจบที่เท่านี้แหละฮะไม่ว่าเราเลือกเอาอะไรให้มันก็โดนดึงลงน้ำคือเก่าอะพอดูจากตอนจบนี่ดิก็ไม่เห็นมีอะไรบอกเราได้นะว่ามันต้องการอะไรหรือว่ามันอยากให้เราแบบเอาไอเทมทุกอย่างที่มีในนี้แล้วก็โยนลงไปให้มันหมดเลยทำไมอ่ะรู้จักเกมผีมันควรจะเอาตัวเราไปนั่นแหละใช่เอาล่ะนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเกมนี้แล้วก็3เกมฟรีในตอนนี้นะครับผมเอาล่ะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ